วัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับตลาดรถปิกอัพในบราซิลนั้นถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรนะครับมีรูปแบบปิกอัพที่หลากหลายกว่าบ้านเราโดยในเดือนพฤษภาคม2019ที่ผ่านมาคันที่ขายดีที่สุดคือ Fiat Toro แต่สำหรับปิกอัพขนาด1ตันแบบที่ขายในบ้านเราจะมียอดขายในเดือนพฤษภาคมดังนี้รถปิกอัพขนาด1ตันที่ขายดีที่สุดในบราซิลประจำเดือนพฤษภาคมปี2019อันดับ1ได้แก่ Toyota Revo 3,675 คันลดลงจากเดือนเมษายน 4.45% อันดับ2คือ Chevrolet S10 หรือ Colorado 2,997 คันเพิ่มขึ้น 30.76% อันดับ3 Ford Ranger 1,892 คันเพิ่มขึ้น 11.03% Volkswagen Amarokโดนฟอร์ดแซงทำให้ตกอันดับที่4อยู่ที่ 1,750 คันลดลง 5.3% อันดับ5 Mitsubishi Triton L200 718คันลดลง 13.7% และอันดับ6 Nissan Navara 586คันลดลง 6.98% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนจะมียอดขายดังนี้เมื่อนับรวมรถปิกอัพที่ขายในบราซิลทุกขนาด10อันดับแรกจะมีดังนี้ครับ